สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกรรชัยทนไม่ไหวรีบยื่นมือช่วยเหลือหญิงสาวหลังโพสต์ขอความช่วยเหลือเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยโด่งดังมาจากการเล่นละครก่อนพันตัวเองมาทำหน้าที่พิธีกรและผู้ประกาศข่าวซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มกรรชัยนั้นมีเอกลักษณ์ทางด้านการอ่านข่าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของความตรงไปตรงมาในการถามและเล่าเรื่องเรียกได้ว่าได้ใจแฟนคลับไปอย่างเต็มๆล่าสุดได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผู้ชายนั่งทำอนาจารอยู่หน้าบ้านพร้อมกับระบุข้อความว่าไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนมันเกิดขึ้นทุกวันโดนจับไป2รอบแล้วยืนร้องไห้หน้าตำรวจเราโดนแบบนี้ทุกวันบ้านโดนงัดโดนแอบมองช่วยตัวเองเอาของบังช่องประตูครั้งนี้มันหนีทันอ่ะกล้องก็ติดแล้วไปสอนอก็ไปมาแล้วโกรธมากอ่ะสิ้นหวังมากอยากอ้วกเราไม่อยากออกจากบ้านแล้วอ่ะไม่อยากมองธรณีประตูซึ่งล่าสุดหนุ่มกรรชัยนั้นถึงกับทนไม่ไหวโพสต์แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของหญิงสาวรายดังกล่าวทันทีว่ารบกวนน้องดู DM หน่อยครับซึ่งเมื่อพอทางด้านสาวรายดังกล่าวตอบกลับว่าไม่สามารถดูได้ทางหนุ่มกรรชัยก็รีบบอกว่าให้ทักมาหาส่วนตัวทาง Instagram ด้วยด่วนขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ